ส่องเลขทะเบียนหลวงพี่น้ำฝนประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำเล่านาทีชีวิตไร้บาดแผลส่องเลขทะเบียนหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำเล่านาทีชีวิตไร้บาดแผลเผยเป็นเหตุการณ์ที่หนักสุดเป็นครั้งที่2วันที่21เมษายน67จากกรณีเพจดังแชร์ภาพรถเก๋งสีบรอนซ์ประสบอุบัติเหตุหงายท้องอยู่บนถนนโดยปรากฏภาพพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมอยู่ในเหตุการณ์และดูสภาพรถรวมถึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านที่ช่วยอยู่ในเหตุการณ์ให้นำร่างของหลานชายออกจากรถโดยระบุว่ารถยนต์ของหลวงพี่น้ำฝนประสบอุบัติเหตุพังยับแต่หลวงพี่น้ำฝนไม่เป็นอันตรายแถมยังไม่มีบาดแผลใดๆในร่างกายซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับศิษยานุศิษย์โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณเวลา 15:30 น.เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเรื่องดังกล่าวหลวงพี่น้ำฝนเผยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังจากนั่งรถยนต์ไปกับหลานชายและเจ้าหน้าที่ของวัดไผ่ล้อมเพื่อไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหูตาคอจมูกย่านปิ่นเกล้าหลังจากพบแพทย์เสร็จสิ้นก็เดินทางกลับวัดเพื่อเตรียมประกอบกิจนิมนต์ต่างๆที่ยังค้างอยู่แต่เมื่อมาถึงจุดลงสะพานเพื่อที่จะเข้าวัดไผ่ล้อมระยะทางไม่เกิน3กิโลเมตรขณะนั่งอยู่ด้านหน้าเห็นว่ารถได้โยกตัวเข้าไปพุ่งชนช่วงท้ายของรถที่จอดรอกลับรถอยู่จากนั้นรถกระแทกอย่างแรงและพลิกคว่ำทันทีจนแน่นิ่งขณะนั้นอาตมายังมีสติอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อหันไปมองหลานชายซึ่งเป็นคนขับรถกระทั่งผ่านไปประมาณ5นาทีหลานชายจึงฟื้นและส่งเสียงร้องครางจากความเจ็บปวดจึงได้แน่ใจว่าเขายังรู้สึกตัวและมุดออกมาจากหน้าต่างฝั่งคนนั่งได้เริ่มมีประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ได้เริ่มเข้ามาช่วยดูจึงได้มานั่งพักอยู่ริมทางเท้าก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลจากโรงพยาบาลนครปฐมเข้ามาจอดเทียบข้างรถและช่วยกันงัดร่างหลานชายออกมาอย่างปลอดภัยหลวงพี่น้ำฝนกล่าวว่าสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งที่2ของชีวิตโดยครั้งแรกเกิดเมื่ออายุ25ปีซึ่งเป็นวัยเบญจเพสตอนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อภูเดินทางไปที่พิจิตรเพื่อจะนำของไปแจกโดยก่อนเดินทางไปได้บอกมาว่าให้ไปไหว้พระราหูซึ่งก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรแต่ก็ไปไหว้ตามที่ท่านได้บอกไว้จนกระทั่งเมื่อไปถึงจังหวัดพิจิตรรถที่นั่งไปแจกของได้ประสบอุบัติเหตุใหญ่โชคดีที่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมาถึงครั้งนี้ก็เป็นอุบัติเหตุครั้งที่2ซึ่งถือว่าไม่มีการได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่มาตรงกับช่วงวัยของหลานชายที่อายุ25ปีเข้าสู่วัยเบญจเพสในปีนี้หลวงพี่น้ำฝนกล่าวอีกว่าหลังจากมีกระแสในโซเชียลสอบถามกันว่ามีของดีอะไรหรือมีอะไรที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นทำให้ทุกคนในรถปลอดภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสอาตมาไม่อยากจะให้มองเป็นเรื่องนั้นแต่อยากจะให้มองว่านี่คือเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ซึ่งหากจะให้คิดตามแนวคิดของอาตมาว่าที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเป็นเพราะได้ใช้คำว่าสติในการดำเนินชีวิตโดยช่วงที่เกิดเหตุก็เห็นภาพเหตุการณ์ทุกอย่างเมื่อมองว่าหลานปลอดภัยก็ได้คลานออกมาจากรถพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกคนที่ไปด้วยก็เมื่อตรวจสอบแล้วว่าร่างกายทุกคนอยู่ในช่วงที่ไม่หมดสติหรือมีบาดแผลชะกันก็โล่งใจแต่ก็ขอเตือนญาติโยมสำหรับเรื่องนี้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขอให้เราอย่าประมาทโดยเฉพาะบนท้องถนนก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีด้วยหลวงพี่น้ำฝนกล่าวต่อว่าหลังจากที่รถประสบอุบัติเหตุและมีโซเชียลได้มีการแชร์ข่าวออกไปอย่างหนาหูตั้งแต่เมื่อวานมีหลายคนเข้ามาสอบถามว่าอาตมาติดวัตถุมงคลอะไรลูกศิษย์ติดวัตถุมงคลอะไรซึ่งในส่วนของอาตมาก็พบเพียงภาพอัฐิของโยมแม่ที่ติดตัวไว้แล้วก็นึกถึงบารมีของหลวงพ่อภูตลอดเวลา มีอยู่แค่นั้นแต่สิ่งที่คิดว่าช่วยให้รอดมาได้จากอุบัติเหตุครั้งนี้น่าจะเป็นอานิสงส์ของความตั้งใจในการทำความดีให้ยึดเหนี่ยวเอาความดีเป็นที่ตั้งก็จะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆได้ก็คิดได้เพียงเท่านี้ขณะที่เจ้าหน้าที่วัดซึ่งได้เดินทางขึ้นรถไปด้วยบอกว่าตนเดินทางไปเพื่อช่วยเดินเอกสารและประสานงานกับทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลหูตาคอจมูกเพื่อที่จะรักษาอาการป่วยของหลานชายหลวงพี่น้ำฝนโดยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุช่วงนั้นตนปวดหัวจึงได้นั่งหลับอยู่ที่เบาะหลังและได้ยินเสียงเหมือนรถจะออกจากถนนทันใดนั้นก็มีเสียงชนตูมดังสนั่นจากนั้นก็มารู้ตัวอีกทีคือนอนหงายอยู่ในรถซึ่งจากการตรวจร่างกายทั้งหมดมีเพียงแค่หัวโนและหน้าแข้งกับแขนซ้ายมีรอยถลอกซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ได้พบตัวเองและเชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงพ่อภูและหลวงพี่น้ำฝนที่ทำให้ตนเองได้รอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สำหรับวัตถุมงคลที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาก็มีเพียงแค่ของวัดไผ่ล้อมเท่านั้นประกอบด้วย1สิงห์เมตตามหาบาลมีปี 2546 2 เหรียญเม็ดยาหลวงพ่อภูหลังองค์พระปฐมเจดีย์ปี 2544 3. พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อภูปลูกเสกปี 2544 4กำไรหินพระธาตุกุมารสมบัติรุ่น111ปีชาตการหลวงพ่อภูปี 2566 ขณะเดียวกันบรรยากาศภายในวัดได้มีนักนิยมวัตถุมาสอบถามหาว่าในรถหรือบุคคลที่นั่งโดยสารมานั้นมีของดีหรือวัตถุมงคลอะไรซึ่งได้รับคำตอบว่าเป็นวัตถุมงคลจากวัดไผ่ล้อมทั้งหมดซึ่งก็ได้สร้างความประหลาดใจเนื่องจากเมื่อดูจากภาพและคลิปเหตุการณ์คิดว่าจะต้องมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนักในรถหลายคนแน่นอนซึ่งบรรยากาศภายในศาลาหลวงพ่อภูมีญาติโยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามากราบไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อภูอย่างต่อเนื่องและหลายคนได้สอบถามถึงเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ด้วยความเป็นห่วงและประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้มีเซียนพระเริ่มมาสอบถามหาวัตถุมงคลรุ่นต่างๆของหลวงพ่อภูอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมรวมถึงตัวเลขทะเบียนรอเรือถอถุง5656ที่ประสบอุบัติเหตุก็เป็นหนึ่งที่มีการเข้ามาสอบถามมาหาสำหรับขอหวยเพื่อพิชิตกองสลากในอีกไม่กี่วันนี้ด้วยฟุตโนตปักธงต่อต้านรัฐประหารทวนแหลมคมตรึงกลาโหมพาดหัวตัวใหญ่ของข่าวสดที่ว่าบิ๊กทินทิ้งทวนดันกงสกัดปฏิวัติไม่เพียงสะท้อนให้เห็นมุมอันเป็นผลสะเทือนจากกระแสและแนวโน้มของการปรับคณะรัฐมนตรีที่กำลังเกิดขึ้นหากที่สำคัญเป็นอย่างมาก1ยืนยันปัญหาในทางการเมือง1ยืนยันจิตเดิมแท้ของรัฐมนตรีที่กำลังจะกลายเป็นอดีตเช่นนั้นเองที่ข่าวสดจำเป็นต้องเลือกใช้คำว่าทิ้งทวนแม้ว่าโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุค AI แม้ว่าโลกได้ก้าวไปสู่การสำรวจจักรวาลด้วยความเข้มข้นและคึกคักกระนั้นทวนอันเป็นอาวุธเก่าแก่ในสงครามก็ยังทรงความหมายกล่าวสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเคยดำรงอยู่ในสถานะแห่งประธานวิปฝ่ายค้านในห้วงหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นี่ย่อมเป็นจังหวะก้าวที่น่าสนใจบทเรียนของพรรคเพื่อไทยคือบทเรียนที่ต้องประสบกับสถานการณ์รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 แต่กล่าวสำหรับพรรคไทยรักไทยคือรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 ไม่ว่ามองผ่านพรรคไทยรักไทยไม่ว่ามองผ่านพรรคเพื่อไทยนี่คือความเจ็บปวดอย่างล้ำลึกยิ่งในทางการเมืองเมื่อคิดและลงมือปฏิบัติ ถึงไม่สำเร็จก็ทรงความหมายมีคนจำนวนไม่น้อยมองและประเมินว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงบทบาทเช่นนี้เหมือนกับเป็นการเคลื่อนไหวก่อนถูกปลดพ้นออกจากตำแหน่งจึงใช้คำว่าทิ้งทวนแต่ถึงอย่างไรการทิ้งทวนในลักษณะการนี้อย่างน้อยทวนก็ยังปักอยู่ในสภากลาโหมบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงดำเนินไปในท่วงทำนองเดียวกันกับสำนวนของพรรคอนาคตใหม่และต่อเนื่องมายังพรรคก้าวไกลนั่นก็คือการปักธงในทางความคิดเป็นความคิดที่ยืนยันอันตรายจากรัฐประหารเป็นความคิดที่ฉายชี้ให้เห็นว่าบนเส้นทางแห่งการต่อสู้พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมคือการตีอย่างตรงเป้าที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือพรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมนี้เป็นผลผลิตจากรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 หากไม่เริ่มจากกฎหมายนี้การปฏิรูปกองทัพก็ไม่เป็นจริงในเมื่อปฏิบัติการนี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดำเนินไปบนเส้นทางแห่งการทิ้งทวนอย่างมีนัยสำคัญคำถามจึงอยู่ที่ว่าทวนแห่งการปฏิรูปนี้จะอยู่ในมือใครอยู่ในมือของรัฐบาลอยู่ในมือของกระทรวงกลาโหมอยู่ในมือของประธานสภากลาโหมและจำหลักอย่างหนักแน่นอยู่ในความคิดของสังคมและประชาชนกลายเป็นประเด็นกลายเป็นคำถามว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมจะขานรับหรือว่าปฏิเสธ